ของเจสสุรภานะคะวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ของอีกแล้วนะก็คืออันบ็อกซ์ไปคลิปที่แล้วแล้วก็อันบ็อกซ์มาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นที่ใส่ไอดีการ์ดเนาะใส่การ์ดอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีที่ซื้อแบบที่วางกล้องนะคะเวลาแบบเซลฟี่หรือจะถ่ายคลิปหรืออะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นหนังสือวางอยู่นะคะก็จะใช้เป็นคนละแบบอันนี้จะใช้เป็นคืออันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าจะมาลองใช้คลิปหน้านะคะนี่จะเป็น3แบบ3ขานะคะนี่ปรับส่วนสูงได้แล้วต่อมาจะเป็นกระเป๋าดินสอนะคะคือเดี๋ยวอันไหนเราจะรีวิวก่อนนะคะก็คือว่าเราจะรีวิวเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะเป็นบัตรที่ใส่บัตรไอดีการ์ดนะคะคือตัวนี้จะเป็นเหมือนกล่องนะคะก็จะเป็นพลาสติกอยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาให้มาเป็นแบบแต่ติดตรงกล่องนะคะเป็นเขียนว่า Milk Joy นะคะ Milk Joy นะคะเป็นของญี่ปุ่นนะอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นเดี๋ยวจะเริ่มจากเอาสายออกมาก่อนนะคะคือสายจะเป็นอันนี้คือก็แกะไปพร้อมกับคนดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นสายหมานะคะเป็นหมาฮอกก็อกกี้ฮอกกี้เป็นหมาฮอกกี้นะคะหมาแบบนี้เลยนะแล้วก็สายจะประมาณเท่านี้เดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนอันนี้สั่งมาจาก Shopee นะคะนี่ใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะมาแกะตรงอันที่ใส่บัตรเลยนะคะคือกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นที่ใส่ตรงใส่ไอ้นี่นะคะใส่สายของมันนะคะจะเอาออกมาเลยอุ๊ยน่ารักมากเลยทุกคนตรงนี้มันจะเขียนว่า Milk Joy นะคะแล้ว Love Milk Joy Life นะคะเห็นตรงนี้มันจะเขียนตรงข้างบนนะตรงนี้ก็จะใส่บัตรได้จะเป็นลายนี้นะคะน่ารักมากเลยเป็นตัวแอนิเมะเราจำชื่อไม่ได้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรนะแต่ว่าคือเป็นคนเนี่ยแหละเป็นคนแบบแอนิเมะอ่ะแต่เราจำชื่อไม่ได้มันจริงๆมันมีชื่อนะแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อมันนะคะเดี๋ยวสายก็จะมาใส่สายเลยนะที่เกี่ยวของมันจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะจะใส่เลยไปในรูเลยนะคะอันนี้คือไม่ต้องกลัวขาดนะแต่ว่าถ้าใช้แบบเยอะแบบหลายปีมากๆอาจจะขาดได้นะแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นรูแบบนี้แล้วจะมีเหล็กแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเราไม่รู้นะว่าอันนี้เป็นคือตรงข้างหน้ามันจะเป็นเนื้อหนังนะเป็นหนังจะเป็นแบบสีพาสเทลนะคะคือจริงๆแล้วมันมีหลายลายมากๆเลยแต่ว่าเราเลือกสีนี้ลายนี้เพราะว่ามันมีเป็นแบบรูปหมาแล้วมันน่ารักดีไงทุกคนดูดิมันดูสดใสแบบพาสเทลนะคะเดี๋ยวต่อมาจะเป็นที่วางกล้องนะคะคืออันนี้จริงมันมีเป็น3ขานะคะอันนี้เราจะเรียกว่าคือมันก็แล้วแต่คนด้วยแหละว่าคนเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าสำหรับเราเรียกว่าที่วางกล้องนะคะมันสามารถปรับได้อุณหภูมิแบบให้มันเป็นลงมาข้างล่างขึ้นมาอะไรแบบนี้ได้แต่เราจำราคาไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆซื้อมาจากร้าน Mr. DIY นะคะจะปรับได้นะคะแต่ตรงนี้เหมือนกับว่ามันปรับส่วนสูงไม่ได้นะคะตรงนี้ให้มันสูงขึ้นมันไม่ได้นะคะมันจะได้ประมาณนี้นะคะเทียบกับมือนะก็จะประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้นะแต่จริงๆมันมีหลายไซส์ให้เลือกนะอันนี้คือซื้อมานานแล้วแต่เพิ่งมารีวิวในวันนี้นะคะตรงข้างล่างมันจะเป็นสีขาวๆอ่ะเป็นสีขาวๆแบบทำให้มันเกาะกับที่เราวางคือเป็นเหมือนสมมุติเราวางบนโต๊ะใช่ไหมมันก็จะไม่ล้มแต่คือมันอาจจะล้มได้ต่อเมื่อแบบไอ้เนี่ยมัน
มันหักลงคือมันแบบถ้าวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยหักลงอะหรือว่ามือถือเราไว้แบบออกมาด้านนี้มากกว่าด้านนู้นคือต้องไว้มือถือเท่ากันอะแบบให้มันมาเท่ากันอะมันถึงจะไม่ล้มนะคะก็จะปรับได้เลยนะอันนี้ก็จะปรับได้เหมือนกันปรับให้มันงอขึ้นปรับให้มันขึ้นจะได้ไม่ให้มันล้มนะคะหรือว่าจะไว้เซลฟี่แบบทำเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือเดี๋ยววางไว้ก่อนนะอันนี้จะเป็นสีดำนะที่เราซื้อมาแต่ว่ามันมีส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะจะเป็นสีดำแล้วต่อมาจะเป็นกล่องดินสอนะคะนี่คือถามว่าซื้อที่ไหนซื้อที่โมชิโมชินะคะถ้าใครไม่รู้จักร้านโมชิโมชิเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้เลยนะคะจะเป็นร้านโมชิโมชินะจะมีของน่ารักแบบเยอะมากมีทั้งเครื่องเขียนมีหลายอย่างมากเลยวันนี้เราก็ไปโมชิโมชิมานะเดี๋ยวจะแกะซิปก่อนเลยนะคะซิปดีมากทุกคนซิปเป็นสีน้ำตาลนะแต่ว่ามันดีมากข้างในจะเป็นกระดาษแข็งนะคะให้มันไม่ยุบเนาะเนี่ยเขาจะทำอันนี้เอาไว้นะแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนี้คือใส่ได้เยอะมากทุกคนถ้าใครดูคลิปของไอตัวอันบิสกิตไปแล้วอ่ะจะเข้าใจว่ามันก็จะใส่เท่าๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์คร่าวๆก่อนนะว่าคลิปหน้าเราจะมารีวิวดินสอคือไม่ได้รีวิวดินสอแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแต่ช่วงนี้จะลงคลิปบ่อยนะคะเพราะว่าจะเป็นเหมือนแบบคือถ้าเราไม่ว่างจริงๆเราก็จะไม่ได้ทำนะคะแต่ถ้าเรามีแบบเวลานิดๆหน่อยๆเราก็จะทำคลิปแบบเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นคลิปไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวจะโชว์วันนี้เราไปซื้อของอะไรมาบ้างนะคะคือไม่ได้ซื้อหมดนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะโชว์ก่อนใส่ดินสอนะคะคือเป็นแบบนี้นะเป็นสีดำเป็นเหล็กนะคะนี่เนาะจะเป็นประมาณนี้เลยเราจะซื้อพวกตะกร้ามานะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นที่เป็นทางนะคะมันจะได้เป็นแบบไม่รกไปเนาะถ้ามันรกไปแล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็จะซื้อพวกกล่องพวกนี้มาคือกล่องพวกนี้ซื้อมาจากโมชิโมชิคือเราจะบอกว่าโมชิโมชิใครอยากไปซื้อของแบบตกแต่งบ้านหรืออะไรแบบนี้คือไม่ใช่ตกแต่งบ้านนะแต่ว่าแบบพวกของต่างๆแบบน่ารักก็ไปซื้อที่โมชิโมชิคือมันดีจริงนะคะอันนี้คือใส่ได้เยอะนะดูดิคือดินสอกดทั้งหลายของเรานะคะอันนี้จะเป็นใส่ดินสอกดเหมือนกันก็คือ2อันนี้จะเป็นใส่ดินสอกดนะคะคือใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยเราจะใช้หมดเลยนะคะพอเปิดเทอมนะคะเราก็จะสลับไปมานะเพราะว่าคือดินสอกดเยอะจริง ก็จะเป็นใส่ปากกานะคือตกลงวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเราก็มารีวิวคืออันนี้ไม่ใช่รีวิวนะแต่ว่าเป็นแบบเร็วๆไปเลยนะเพราะว่าคลิปนี้มันจะได้ไม่สั้นเกินโอ๊ยแล้วเราก็ซื้อต้นไม้มาด้วยนะคะคือเป็นต้นไม้ปลอมนะจะเป็นตกแต่งโต๊ะนักเรียนนะคะใส่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราใส่ให้ดูนะนี่ดูแล้วเดี๋ยวเราใส่อันนี้ให้ดูหมดเลยนะคะดูว่ามันจะใส่ได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าน่าจะใส่ได้แหละเพราะว่ามันจุจริงทุกคนดูดิเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่ามีในกระเป๋านั้นอีกกระเป๋านึงแล้วก็มีกล่องดินสออยู่ในตู้ของเรานะคะอุ๊ยหล่นเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะคือมันเยอะจริงทุกคนเดี๋ยวเราจะลองใส่ดูนะว่ามันใส่ได้หมดไหมทุกคนใส่ได้หมดเลยดูดิอันนี้ยังเหลือที่ใส่อีกนะเดี๋ยวลองซิปดูซิปอย่างสบายเลยนะทุกคนซิปอย่างสบายเลยคือใส่ได้เยอะจริงอันเนี้ยใส่ได้เยอะไม่หนักด้วยนะเบาเลยคือไว้สำหรับเรียนโดยเฉพาะเลยนะคะอู้ล่ะจะเก็บใส่ใน
อันนี้ใหม่นะในตะกร้าใหม่โอเคก็คือคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้10นาทีแล้วนะคลิปนี้ก็จะเป็นแค่รีวิวของบางสิ่งบางอย่างแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารีวิวมากกว่าที่เราทำหน้าปกคลิปนะคะก็คือนั่นแหละก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าคลิปนี้คือนานจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นน่าจะเป็น Unboxing หรือไม่ก็ Back to School จัดกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันก็จะเปิดเทอมอยู่นะคะก็คือขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมคือพูดไปแล้วโอเคบ๊ายบายนะคะ